ไทยลงไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วล่ะที่อยากจะให้เป็นของขวัญสำหรับทุกคนในช่วงเวลาที่เราเจอภัยพิบัติหรือวิกฤตนะคะเราคิดว่าการพึ่งตนเองเนี่ยมันคือของขวัญที่หลายคนจะเอากลับมาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขึ้นในภาวะวิกฤตแบบนี้เราก็เลยจะชวนมาทำผลิตภัณฑ์ตัวนึงค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรที่ฮิตมากช่วงนี้ก็คือฟ้าทลายโจรนั่นเองนะตัวนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะมาจากครูกรนะคะจากชุมชนกสิกรรมวิถีมาบเอื้องครูกรก็มอบผงสมุนไพรมาให้เราเพื่อจะทำเป็นยาก็จะขออนุญาตใช้อันนี้เลยเราสามารถใช้ได้ทั้งต้นสดก็ได้แบบผงก็ได้ถ้าเรามีต้นสดตากแห้งแล้วเอาไปบดเป็นผงก็เก็บได้ยาวนานแต่ถ้าไม่มีต้นสดอยู่เราก็ใช้แบบผงเนี่ยค่ะเอาไปใช้ได้หลายผลิตภัณฑ์เลยตอนนี้ส่วนใหญ่เราทำเป็นยาหม่องก็มีใส่แคปซูลกินเลยก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้จะทำเป็นสบู่เหลวฟ้าทลายโจรหลายคนบอกว่าแอลกอฮอล์ขาดแคลนเจลล้างมือก็หาซื้อยากเหลือเกินแต่ที่เราลืมไปคือถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์กับเจลล้างมือที่มันต้องสะดวกขนาดนั้นก็ได้แต่เราล้างมือด้วยน้ำได้ใช่ไหมเราก็เลยใช้สบู่เหลวนี่แหละค่ะล้างมือแล้วมันสะอาดยิ่งกว่าเราไปใช้เจลและแอลกอฮอล์ซะอีกนะเพราะมันทั่วถึงมือของเราแล้วเราก็ได้สัมผัสได้ทำด้วยตัวเองด้วยไปดูกันว่าวิธีทำทำยังไงใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเราจะได้สบู่เหลวฟ้าทลายโจรเอาไปใช้กันแล้วค่ะไปดูกันนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างกล้องมาดูใกล้ๆเลยกล้องมาดูใกล้ๆเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมส่วนประกอบอันนี้เป็นสูตรเนาะใครที่สนใจที่มาเปื้องเนี่ยโดยหลักแล้วเราจะทำเพื่อสอนคนในการฝึกอบรมแล้วก็จะมีเป็นชุดผลิตภัณฑ์เป็นแพ็คด้วยจำหน่ายด้วยนะคะใครที่อยากจะซื้อเป็นชุดก็อย่างชุดสมุนไพรที่เราจะเห็นในวันนี้เนี่ยเราจัดเป็นเซตไว้ให้แล้วชุดละ160บาทสั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ว่าจะต้องระวังเรื่องการหกหน่อยเราจะแพ็คไปให้อย่างดีแพ็คไปอย่างดีเนาะสอบถามเข้ามาได้ว่าอยากจะได้ชุดทำสบู่อันนี้เดี๋ยวพี่ติ๊บต้องตักมาหนึ่งมาดูอันแรกก่อนมันคืออะไรอันนี้เราเรียกว่า AD25 ค่ะมันคือหัวเชื้อมันคือหัวเชื้อสบู่ค่ะที่ทำให้เกิดฟองเราเคยได้ยินเนาะ N70 บ้าง AD25 N8000 เหล่านี้ก็คือชื่อทางเคมีชื่อทางการค้าทั้งนั้นแต่ว่าตัวที่ทำให้เกิดฟองนี้เนี่ยก็มาจากสารเคมีตัวเดียวกันนี่แหละเอามาเจือจางให้มันเหลวให้มันใสมากขึ้นเอาไปเหมาะใช้กับผลิตภัณฑ์แต่ละแบบไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะ AD25 ได้ทำมาจากไขมันผสมกับด่างก็คือวิธีการทำสบู่เลยนั่นแหละแต่ว่ารูปแบบเขาผสมให้กลายเป็นรูปแบบน้ำก็มาจากโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนะคะอันนี้นะมีฤทธิ์เป็นด่างอันนี้จะมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะเราจะเทเอาหัวเชื้อที่ทำให้เกิดฟองเนี้ย AD25 นี้นะหัวเชื้อสบู่เนี่ยแหละค่ะลงไปในภาชนะก้นเรียบก่อนเพื่อจะได้ทำการกวนนะคะสูตรนี้ไม่ต้องใช้ไฟเลยกวนอย่างเดียววันนี้ก็ได้ดารารับเชิญมา2ท่านนะคะที่เราเจอกันไปเมื่อวานก็คือน้องเฟิร์นนะคะคนสวยกับน้องลิบบิ้นที่ผู้น่ารักนะคะ น้องลิบบิ้นหลายคนนะไม่ได้แนะนำตัวเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้มาแจมกับเราไม่เพื่อนๆยังไม่รู้จักน้องลิบบิ้นเป็นใครทำอะไรอยู่คะค่ะก็จริงๆก็ชื่อลิบบิ้นนะคะเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทำงานด้วยค่ะอยู่ที่สำนักงานทางหลวงชนบทค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะอ๋อเป็นข้าราชการนะคะที่มีจิตอาสามาช่วยเราทุกสัปดาห์เลยบางสัปดาห์ก็มาทำก้อนเห็ดวันนี้ก็มาชวนกันทำกิจกรรมดีๆเนาะอันที่น้องเฟิร์นเทลงไปนะคะเป็นหัวเชื้อที่ทำให้เกิดฟองที่เราเรียกว่าหัวสบู่ใสมากนะกล้องสามารถมาดูใกล้ๆได้นะคะกล้องมองเห็นไหมคะไม่ต้องมองหน้าก็ได้มองของเลยค่ะกล้องค่ะรีดเห็นไหมคะดูมือค่ะรีดให้ไม่ให้เหลือแม้แต่หยดเดียวเพราะว่าอะไรมันเป็นหัวเชื้อเหลือหนึ่งหยดนี่แบบเอาไปขยายได้อีกหลายกะละมังเลยนะคะดูมือค่ะดูมือบิดซะเกือบจะถุงขาดแล้วนะคะ
ในระหว่างที่น้องเฟิร์นกำลังบิดหัวเชื้อลงอยู่มาดูอุปกรณ์อีกอันนึงคือไม้พายค่ะที่ต้องมีถ้าที่บ้านไม่มีไม้พายทำไงคะทำได้เหมือนกันบางคนบอกว่าใช้ด้ามไม้กวาดค่ะน้องดิพินแต่อย่าไปเอาตรงที่มันสกปรกนะหรือด้ามไม้ไผ่อ่ะใช้ได้อย่าให้มันเป็นรูก็แล้วกันให้มันตันเนาะเอามากวนได้มันเป็นตัวที่ใช้กวนผสมเท่านั้นเองค่ะกะละมังเนี่ยก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีเนาะเป็นกิจกรรมที่ทำได้ในครัวเรือนนะคะมีหัวเชื้อแล้วตัวนี้ค่ะผงข้นเขาบอกว่าเขาเรียกว่าผงข้นเพราะว่าใส่แล้วมันจะเหนียวข้นแต่ว่าที่มาที่ไปของมันก็คือมันคือเกลือนั่นเองค่ะส่วนผสมของผงข้นเนี้ยมันก็คือเกลือนั่นแหละเกลือที่เขาดึงเอาโซเดียมคลอไรด์ออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเฟิร์นแกะปริมาณที่เราเห็นเนี้ยประมาณ1ขีดเนาะ N AD 25หัวเชื้อเมื่อกี้ที่เราเทไปประมาณ1โลนะคะใส่เกลือไปประมาณ1ขีดเกลือจะเป็นตัวช่วยทำปฏิกิริยากับสารเคมีตัวนี้ค่ะหัวเชื้อของเราเนี่ยให้มันเหนียวใส่มากก็ไม่ดีใส่น้อยไปก็ไม่เหนียวนะคะบางคนบอกว่าอันนี้ใส่หมดเลยค่ะเพราะเราตวงมาแล้วใส่มากไปไม่ดียังไงเขาบอกว่ามันจะทำให้คันนะคะขนมันคันยิบยิบยิบผมถ้าใช้กับยาสระผมก็คันหัวใช้กับตัวก็คันตัวต้องใช้ในพอดีนะปริมาณที่พอดีเอากวนเลยค่ะเราก็จะทำการกวนให้ตัวผงฟองของเรากับหัวเชื้อเนี่ยเข้าเป็นครีมเป็นเนื้อเดียวนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยเหลวๆเนาะตอนนี้เป็นครีมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำสมุนไพรลงไปเติมน้ำสมุนไพรลงไปนะคะบางคนก็จะใช้วิธีการต้มน้ำสมุนไพรเป็นน้ำฟ้าทลายโจรก็ได้ได้ไหมคะน้องเฟิร์นค่อยๆเทถ้าเราทำแบบที่เราไม่ได้ไปต้มนะคะเราไม่สะดวกในการต้มก็ใช้เนี่ยแหละน้ำสะอาดกับผงสมุนไพรละลายก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะตัวผงสมุนไพรนี้ก็จะมีสรรพคุณทางยาไปช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีสรรพคุณที่ไปช่วยรักษาและแก้อาการโรคต่างๆได้ด้วยนะคะเอาล่ะใส่หัวเชื้อไปเลยนะคะใส่ผงฟ้าทลายโจรลงไปเลยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยน้ำในน้ำไปประมาณ2ลิตรครึ่งค่ะเดี๋ยวน้องเฟิร์นช่วยเติมน้ำตามไปเรื่อยๆเลยนะคะมาสักครู่เป็นฝกผงฟ้าทลายโจรเนาะเติมไปเลยค่ะเติมไปเลยค่ะก็กวนไปเรื่อยๆสูตรนี้เนี่ยไม่ต้องกวนเร็วก็ได้เรากวนช้าๆเนี่ยค่ะมันก็เข้ากันละเราเคยทำน้ำยาเอกประสงค์ใช่ไหมคะอันนั้นกวนเร็วๆเนาะฟองมันก็จะขึ้นฟอดเลยค่ะฟองอากาศแต่ว่ามันก็จะยุบไปเองสูตรนี้ก็กวนช้าๆก็เข้ากันง่ายละเพราะว่าหัวเชื้อของเรามันไม่ได้มีความเหนียวมากเห็นไหมคะความเหนียวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเติมน้ำกวนไปอีกค่ะน้องบินโอ้โหน้ำชะลอหน่อยนะคะคนกวนไม่ทันเห็นไหมคะถ้าเราจะกวนเพื่อให้เนี่ยมันเข้ากันตอนนี้น้ำกับเนื้อยังไม่เข้ากันนะเราดูสังเกตดูนะคะกวนจนเข้ากันดีอันนี้เราอาจจะมาดูตรงนี้อีกนิดนึงได้ค่ะถ้าบางคนบอกว่าหาฟ้าทลายโจรน่ะไม่ได้หรือไม่มีต้นไม่มีผงเดี๋ยวนี้หายากมากๆเลยเหมือนอย่างที่น้องปายบอกเลยอะว่าเราเอาสมุนไพรอย่างอื่นก็ได้นะคะไปช่วยเรื่องแก้ไวรัสแบคทีเรียหรือเรามีสมุนไพรอะไรในบ้านของเราอะก็ใช้ได้หมดเลยอะใครที่เป็นผดผื่นคันเนี่ยเปลือกมังคุดก็จะช่วยเรื่องผิวหนังโรคผิวหนังได้ดีมากๆเสลดพังพรเลิมงูสวัดแล้วก็จะช่วยได้ด้วยป้องกันแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยผดผื่นคันตอนนี้หลายคนก็เอาขมิ้นมาใช้แล้วเหมือนกันในการดูแลรักษาเรื่องโรคโควิดตอนนี้นะคะหรือแม้แต่ผงจากถ่านไม้ไผ่ที่เราใช้เนี่ยก็จะไปดูดสารพิษในร่างกายได้ด้วยอันนี้ก็เป็นยานะไม้ไผ่บางคนทำยาสีฟันบางคนเอาไปใช้ในกินเป็นยาแอคทิเวเตอร์คาร์บอนก็ได้นะคะค่ะเติมน้ำไปประมาณ2ลิตรครึ่งนะคะน้องเฟิร์น
มุนไพรนี้เรามีอยู่เองเราอาจจะผสมนอกจากฟ้าทลายโจรเราก็ใส่อย่างอื่นไปด้วยอีกก็ได้นะก็จะได้สรรพคุณหลากหลายเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เราจะกวนไปเรื่อยๆและเติมน้ำไปเรื่อยๆจนครบสูตรน้ำนี่จะต้องเหลืออยู่อีกครึ่งขวดนะคะก็จะครบสูตรแล้วก็มีอีก2ผลิตมีอีก3ตัวที่มันจะมากับชุดการทำสบู่เหลวนะคะตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นถุงเนี่ยเขาเรียกว่ามุกค่ะมุกไม่ขำนะคะมุกเนี่ยคือตัวที่ทำให้มันสีแวววาวแวววาวออกสีครีมครีมแวบๆ เวลาเราเห็นสบู่แชมพูที่เราเทออกมาจากขวดน่ะเคยเห็นไหมคะมันจะออกสีแบบแวววาวนะออกครีมครีมเนี่ยมาจากมุกเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ทำให้สีสันสวยงามสดใสแต่ว่าเราไม่ใส่ก็ได้นะคะลดการใช้สารเคมีเราไม่ใส่มุกอันนี้ที่จะมากับมันอีกชุดในชุดก็คือสารกันเสียผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยต้องใส่สารกันเสียเพราะถ้าไม่ใส่ก็จะมีเชื้อโรคเจือปนได้ง่ายนะคะสารกันเสียเนี่ยจะช่วยให้มีอายุอยู่ได้เป็นปีเนาะแต่ในสูตรนี้เนี่ยเราก็จะไม่ใส่สารกันเสียค่ะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เราจะใช้ให้หมดภายใน3เดือนค่ะอยู่ไม่ได้นานถึงปีแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราทำขายหรือจำหน่ายก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเอาไปใช้เลยหรือเปล่าก็ควรจะใส่สารกันเสียเนาะแต่สารกันเสียเนี่ยค่ะมันก็คือฟอร์มาลีนนั่นแหละหรือฟอร์มาลีไฮในรูปแบบของน้ำนะคะอันนี้เราอยากจะลดสารเคมีลงเราก็ไม่ต้องใส่อีกหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยคือน้ำหอมน้ำหอมกลิ่นมะลิสดนะคะทำไม่ยากเลยก็เอาดอกมะลิอ่ะไปแช่ในแอลกอฮอล์หรือว่าไปแช่ในน้ำมันก็ได้บางคนใช้ทอดในน้ำมันแต่ว่าใช้มะลิสักประมาณตันหนึ่งค่ะจะได้น้ำมันออกมาประมาณลิตรเดียวดังนั้นมันก็ยากมากๆที่เราจะทำน้ำมันหอมจากดอกไม้แท้ๆสดๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็สกัดด้วยใช้กลิ่นสังเคราะห์กันหมดแล้วนะคะมะลิที่เรามีที่บ้านเนี่ยเรามาเตียวทอดในน้ำมันก็ได้แล้วก็เอาน้ำมันนั้นผสมใส่เข้าไปนะคะอันนี้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเลยนะใช้ได้หมดเลยดอกไม้ต่างๆกุหลาบก็ได้ตะไคร้ก็ยังได้เลยได้กลิ่นหอมแบบนั้นออกมาดอกมะลิเขาบอกว่ามีสรรพคุณนะก็จะช่วยให้ผ่อนคลายฝรั่งเนี่ยเขามีงานวิจัยบอกว่าดอกไม้ไทยนะผสมกัน3ชนิดเนี่ยโอ้โหกลิ่นจะตลบอบอวลจนคนเขาเรียกว่าเป็นสูตรแบบผัวรักผัวหลงค่ะอยากรู้ไหมคะว่าดอกอะไรบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาถามนะคะเดี๋ยวจะเฉลยหนึ่งในนั้นคือมะลิสดและอีก2ดอกค่ะใครทายถูกเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปให้ขวดหนึ่งนะคะส่งที่อยู่มาแล้วก็ค่ะโอ้ยเหม็นเลยมีมะลิอยู่ในนั้นด้วยอีก2ดอกคืออะไรใครรู้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่หอมรันจวนใจคือแบบใครได้กลิ่นแล้วโอ้โหคนหลงเลยนะคะมันเป็นกลิ่นที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศก็ต้องไปลองกันดูโอเคตอนนี้เป็นไงคะนะสบู่เหลวของเราก็ได้ที่แล้วถ้าเราใส่มุกเข้าไปสีก็จะไม่ใสตอนนี้ก็สีไม่ใสนะคะจะมีฟองเล็กๆอยู่แต่อีกสักพักหนึ่งสีก็จะใสขึ้นแล้วเราก็จะกรอกใส่ขวดเนาะกรอกใส่ขวดขวดก็จะมีหลายไซส์นะคะดูหน้าตาขวดนิดนึงค่ะน้องเฟิร์นมีขวดให้2ไซส์นะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อสินค้าวันนี้อะไรก็ได้ค่ะเราจะส่งไปให้เอาขวดใหญ่หรือขวดเล็กดีคะ มีมาตอบไหมคะ มีคอมเมนต์มาไหมคะ มีคอมเมนต์มาไหมคะเอาขวดไหนดีคะเอาขวดใสหรือว่าขวดขุ่นดีคะเอากะละมังก็จะส่งไปให้นะคะเราต้องดูก่อนว่าคนมาซื้อของเยอะไหมถ้าซื้อของเยอะก็ต้องแบ่งกันหลายคนจะเป็นขวดนี้ค่ะขวดเล็กแต่ถ้าคนมาซื้อไม่ได้เยอะมากก็จะอาจจะใส่ขวดนี้กลับไปให้นะคะเป็นของขวัญจากพวกเรายามวิกฤตเช่นนี้หวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองแล้วก็กลับมาดูแลคนที่เรารักคนในครอบครัวของเราแล้วก็เริ่มต้นทำสิ่งดีๆนะคะในภาวะวิกฤตเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีภาวะที่เครียดหรือว่าประสบปัญหาด้วยกันหลายๆท่านทั้งการงานแล้วก็พื้นที่ของเราเนาะสิ่งสำคัญค่ะที่ใจของเรานี่แหละที่เราจะต้องทำใจของเราให้แจ่มใสเบิกบานนะคะเชื่อว่าทุกคนก็จะทำให้ร่างกายเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงไปพร้อมกับใจของเราด้วยมีข้อคิดวันนี้ที่จะทิ้งท้ายไปแล้วก็
มีคำถามอะไรที่ส่งมาในคอมเมนต์เดี๋ยวจะให้น้องปายมาช่วยตอบนะคะหลายคนถามมาเรื่องการส่งของวันนี้ร้านคลินิกความรู้อุ้มชูไม่จำกัดของเราร้านคืนชีวิตให้แผ่นดินก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็สินค้าจากเกษตรอินทรีย์ที่ชุมชนของเราผลิตได้เองหวังว่าทุกท่านก็จะสนับสนุนชุมชนของเราแล้วก็พาให้พี่น้องเกษตรกรที่หันมาทำสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะอยู่ได้แล้วก็มีความมั่นคงไปด้วยกันนะคะจอยเชื่อว่าเกษตรกรอยู่ได้คนกินก็อยู่ได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันเนาะอ่ะน้องปายค่ะมีอะไรจะฝากในช่วงท้ายนี้และตอบคำถามสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะส่งไปมีคำถามว่าจะส่งยังไงเพราะว่ามันเป็นผักเป็นผลไม้ที่อาจจะต้องแพ็คให้ดีเนาะใช่ก็ได้ไปปรึกษากับทีมงานมาแล้วนะคะก็จริงๆผักใบผักสีเขียวหรือว่าผักที่มีอายุประมาณ 2-3 วันเนี่ยเราส่งได้แต่ว่าต้องแจ้งทุกท่านก่อนว่าช่วงนี้ขนส่งจากที่เราเห็นข่าวเนาะทั้งขนส่งที่เขารับส่งของเนี่ย1คือคนส่งของออนไลน์เยอะมากแล้วก็ขนส่งก็อาจจะล่าช้าประมาณ 1-2 วันซึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องแพ็คให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีขอเก็บค่าส่งนิดหน่อยนะคะบวกกับค่าสินค้าเพิ่มขึ้นไปแต่เราพยายามอยากจะให้ทุกท่านได้ทานของเพิ่มขึ้นอยากจะให้ทานผักอินทรีย์เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าอันไหนเราแถมได้เราก็จะแถมเพิ่มไปให้จากที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็การแพ็คเนี่ยอย่างเป็นพวกผักใบหรือผักสลัดเนี่ยเราจะแพ็คในถุงมัดให้เป็นให้มีอากาศให้เขาสามารถหายใจได้อยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วก็แพ็คใส่กล่องอีกทีนึงแล้วก็ส่งถึงทุกท่านแน่นอนแต่บางอย่างเนี่ยอย่างทีมงานพี่จอยแจ้งว่าเห็ดเนี่ยแพ็คไปเนี่ยอาจจะไม่สวยเหมือนตอนที่เห็นในวันนี้แต่เราก็จะพยายามแพ็คให้ดีที่สุดไปให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาคนที่บ้านไกลหน่อยเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็ดไปทานเพราะว่าถ้าได้ไปเนี่ยก็เห็ดอาจจะเน่าแล้วไม่น่ารับประทานนะคะอาจจะส่งให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนาะแล้วก็ถ้าทุกท่านสนใจเนี่ยก็อินบ็อกซ์หรือว่าส่งคอมเมนต์เข้ามาเราจะตามไปตอบแล้วก็ตามไปสรุปยอดให้จริงๆแล้วน้องปายเราอยากให้ช่วยกันแนะนำด้วยค่ะเพราะว่าเกษตรกรเราก็ยินดีและพร้อมจะพัฒนาตัวเองถ้าหากว่าสินค้าที่ส่งไปเป็นยังไงดีหรือไม่ดีหรือว่าการขนส่งอยากจะช่วยแนะนำหรือว่ามีข้อฟีดแบ็กแบบมาให้เราหน่อยใช่มาช่วยให้เราพัฒนาไปด้วยกันนะคะว่าจะดีมากๆใช่ว่ารอบนี้แพ็คไปเนี่ยอ๋อผักสดดีค่ะถ่ายรูปส่งมาให้เราดูเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเราแพ็คแบบนี้มันดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอบไหนแพ็คไปเราไม่ดีเนี่ยเราก็ยินดีรับคำติชมเนาะแล้วก็ครั้งหน้าเราก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยผักเราเริ่มร่อยหล่อไปแล้วเพราะว่าเราเริ่มเอาไปแพ็คให้กับคนที่สั่งจองมาในไลฟ์แล้วนะคะเราแพ็คแล้วนี่เราแพ็คแบบนี้อย่างที่พี่จ้อยมากเลยตอนนี้จะรีบส่งให้ใช่วันนี้จะส่งแพ็คไปตอนบ่ายมารับใช่ไหมคะถ้าวันนี้ส่งถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ได้วันนี้วันอาทิตย์ใช่เราอาจจะต้องส่งให้ในวันพรุ่งนี้หรือว่าถ้าส่งวันนี้เนี่ยขนส่งเขาจะไม่ดำเนินการส่งของให้เขาก็จะไปดองอยู่ที่ขนส่งอยู่ดีเพราะงั้นส่งวันพรุ่งนี้เนี่ยทุกท่านจะได้ของที่สดที่สุดเราจะเก็บแบบสดใหม่เลยค่ะน้องปาเดี๋ยวเราจะอันไหนที่เก็บได้พรุ่งนี้เราจะเก็บเพิ่มให้ใหม่เก็บเช้าส่งบ่ายใช่แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนอย่างมะนาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ให้พริกเราจะแช่ตู้เย็นไว้ให้เก็บได้ก็จะเก็บไว้ให้เนาะใช่ค่ะก็ลองมาช่วยกันนะคะพัฒนาแนวทางแล้วก็โครงการนี้ไปด้วยกันเราจะได้กินอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในพื้นที่ของเราในชุมชนของเราแล้วก็แนะนำเข้ามาได้ทั้งในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์ใน LINE แอดเนาะว่าติชมมาได้ว่าเราเป็นยังไงแหละจะให้มีผลผลิตแบบไหนเพิ่มขึ้นก็สอบถามเข้ามาได้คุยกันเนาะคุยกันได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ใช้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะได้มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะชวนทุกท่านได้มาเห็นสิ่งดีๆแล้วก็มาเรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองนะคะมีวิชาที่จะพาให้เราไปเรียนรู้อีกมากมายเลยในทุกๆเสาร์อาทิตย์ก็จะชวนพวกเรามาเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมเนาะ